เซตก็ยังคงอยู่ในช่วงที่น่าเบื่อต่อไปแต่ว่าในฐานะของหมาล่าเนื้อหรืออะไรก็ตามเรียกอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องมีตาหนึ่งอยู่ในตลาดตลอดเวลามีหูข้างหนึ่งอยู่ในตลาดแล้วก็รอจังหวะที่เขาโปรยเงินแจกเงินแล้วเราก็กลับเข้ามาเล่นแต่ช่วงนี้เนี่ยมันก็ยอมรับว่าส่วนใหญ่เป็นมืออาชีพที่เล่นกันด้วยความหิวโหยนะครับกลยุทธ์รวมคือเลือกเทรดนะครับขึ้นไม่ตามครับเมื่อลงมาถึงไอ้1518แล้ววิ่งขึ้นมาตรงนี้นะครับไอ้หัวไหล่ตรงนี้นะครับอยู่ที่1621ซึ่งเคยบอกคุณนินาว่าผ่านยากนะครับนะแล้วมันก็ยังไม่ถึงนะครับทีนี้สมมุติว่า2หัวนี้ทำแบบนี้มันวิ่งขึ้นต่อจะให้1600อันนี้พูดระยะกลางนะ1604นะฮะ1620มันก็เหมือนกับหัวอื่นไหมมันก็ลงอยู่ดีอยู่ที่ว่ามันจะทำยื่นออกมาแหลมๆแล้วค่อยลงไหมนะครับเพราะนั้นประเด็นของข้อเนี้ยมันสรุปออกมาประมาณ 75-80% ว่าดัชนีนะตัวดัชนีนะเซตอินเด็กซ์เนี่ยตลอด Q2 เนี่ยวิ่งขึ้นมันก็คงจะวิ่งลงมาใหม่อยู่ดีคือมันไม่ไปไหนอ่ะต่อให้มันขึ้นมาให้เราเห็นเลย1600-1610มันก็ยังกลับลงมา159-158ได้นะครับอันนี้คือความเห็นผมนะถูกผิดยังไงก็ผมว่าตามความเห็นผมทางสถิติของผมนะครับเพราะนั้นระยะกลางเราก็ฟันธงไปอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกนะครับนะมันก็แทบจะมองกันว่าระยะกลางมันไม่ไปไหนอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่ามันจะลงหรือมันจะไม่ลงการที่เซตเนี่ยลงมาที่1580เนี่ยแล้วมีการเด้งเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเซตเนี่ยเป็นโพซิทีฟเลยนะครับกับแย่ลงนิดด้วยนะครับนับภาษาอะไรกับการลงมา1570เนี่ยแล้วมีการดีดเนี่ยก็เป็นเนกาทีฟการดีดนะครับคือไม่ได้บอกว่าดีดแล้วมันจะไปไกลๆนะครับดีดแล้วเป็นรีสิสแตนซ์ไปตามระบบของมันยกตัวอย่างเช่น1580เกิดรีสิสแตนซ์ถ้าสมมุตินะ1580เกิดรีสิสแตนซ์ที่1593ถึง1595ถ้าเป็น1570เนี่ยเกิดรีสิสแตนซ์ที่1582ถึง1590อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ทีนี้ถ้าขึ้นเนี่ยจากอีตอนหรือจากทั้งหมดที่รวมกันเนี่ยผมยังให้แค่1600นะฮะ1600นะจากตัวเลขเก่าจำได้ไหมคุณนีนาบอกอาจจะเป็น1604แล้ววันนั้นไม่ถึงแต่อยู่ๆเมื่อวานถึง1603กว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขจะเป็น1600ละหรือถ้าไม่1600อ่ะ1604หรือ1612 13 14แค่นั้นน่ะอันนี้เพิ่มอีตอนไปแล้วนะเพิ่มอีตอนไปแล้วด้วยนะเพราะนั้นสรุปก็คือถ้าเซตเนี่ยมีติ่งขึ้นมายาวๆก็ไม่ได้คิดว่าเป็น bullishนะครับก็คือก็ต้องเลือกตัวที่มันเทรดได้อ่ะนะทีนี้เวลาลงเนี่ยโดยหลักการคือ wait and see set เพราะว่ามันไม่ใช่ขาขึ้นยาวๆนะครับแต่ทีนี้มันยอมรับว่ามันมีตัวเนื่องจากว่าถ้าเซตยังไม่ได้ลงแรงๆคือถ้าเซตเนี่ยลงแรงเนี่ยไอตัวที่จะเล่นรู้สึกหดหมดเลยนะบอกตรงแล้วบางตัวล้มเหลวเลยแต่ถ้าเซตไม่ได้ลงแรงเนี่ยมันยังมีพอที่จะเทรดนะครับกลยุทธ์รวมก็คือไม่มีอะไรนะครับเลือกตัวเทรดเลยเป็นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้ววอลุ่มที่เราจะเทรดไอ้ตัวพวกนั้นมันไม่ค่อยเยอะนะยกเว้นโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าถ้าเซตขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะรวมกันหมดเลยแม้กระทั่งอีตอนด้วยให้ระวังที่1600 1604นะครับด้วยการเทคโปรฟิตหุ้นรวมซึ่งมันก็ไม่ได้อยู่มันก็ไปดูเซต